เอาแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อัดอยู่ใช่ไหมอ่ะอัดอยู่อะไรมั้งโอเคก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเราไม่อยู่นะฮะก็คือเราวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่นหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีอาจจะดูฉากเปิดใน Chapter 2มั้ยดูฉากเปิดก็ได้นะฮะอุ๊ยลันเราควรที่จะทำมันได้นะฉันเกลียดจังเลยที่จะต้องชาร์จพลังแบบนี้อะไรคืออะไรชาร์จพลังทั้งหมดก็เพราะว่ามันโง่มากเลยดิที่เราได้เจอกันเพียงได้2วันอะไรวะทำไมไม่เป็นผู้ชายในห้องนะที่จะดูแลพวกเราอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ๊ะอะไรเนี่ยเอาเซโกะเอาเซโกะตายไม่ใช่หรอแม่งกิชินุมะเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรเป็นดอกไม้ที่บอบบางมากฉันอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นดอกไม้ที่บอบบางมากมากมากฉันเคยลิฟคืออะไรวะฉันเคยหั่นไม้แล้วก็เดินไปรอบๆโอเคเนื้อเรื่องไม่ต้องรู้หรอกแผลไม่ได้โอ้นาวมี่นั้นมันน่ารักมากเลย หาอะไรเหรอก็รองเท้าเธอน่ะอะไรนะทำไมมันน่ารักล่ะนาวมี่บอกว่าอ๋อก็ของฉันมันดูขี้เหร่มากทำไมเธอพูดอย่างนี้ล่ะอะไรวะเธอก็จะได้เรียกว่าเด็กขี้แงมันดีมากเลยอะไรน่ะมันหมายถึงว่าเธอจะได้อายุเยอะแล้วไงและเธอสามารถทำลูกได้มันดีมากเลยนะง่ายๆเอาจริงๆแล้วฉันก็มีความสุขมากเลยที่ได้ยินเธอพูดอย่างนั้นนะ นี่เธอเนี่ยต้องเป็นแม่ที่ดีแน่ๆเลยนะโอมิฉันไม่สงสัยหรอกนะว่าเธอจะดีกับลูกเธอมากแค่ไหนแต่แน่นอนฉันหวังว่าฉันจะได้เลี้ยงลูกในวันหนึ่งอ๋อนี่พูดถึงลูกกันโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีมากเลยที่ได้เจอคนที่ใจดีอ่ะอะไรวะอ๋อนี่ไงฉากนี้ไงที่มาติดตาฉันน่ะไม่นะไม่ถึงก้าเข่าสุดเลยก็คือไม่วันนี้ที่เสียงเราทำเสียงผู้หญิงได้เพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้อัดเกมเพราะงั้นเราก็เลยมีเสียงนะฮะเราก็เลยแบบแต่ไม่ใช่เยอะแล้วกันชัปเตอร์สองคุณครูชินจิโดนั่นมันเสียงนักคาชิมานี่นาเธอน่าจะกำลังกรี๊ดอยู่แน่เลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับนักเรียนฉันไม่ได้นะอายุมิชิโนซากิไม่เป็นไรนะจ๊ะจะเย็นก่อนหนูก็ได้ยินเสียงแล้วเหมือนกันนะคะครูเสียงของเธอเนี่ยครูก็ได้ยินนะหนูคิดว่าครูคิดว่าเธอน่าจะเจอเรื่องไม่ดีอ่ะงั้นฉันจะทำให้เธอใจเย็นก่อนละกันนะมันอาจจะไม่ใช่เสียงจริงๆก็ได้มันอาจจะเป็นเสียงของอะไรบางอย่างบางที่อาจจะมาจากตึกอื่นก็ได้เดี๋ยวครูไปเช็คดูก่อนนะดูสิว่า
ครูจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างเธอสองคนอยู่นี่นะโอเคไหมอ่ะคุณครูชินชิโดอยู่ที่พวกเราสิคะชิโนซากิอ๋อได้ครับคุณครูเดี๋ยวผมจะดูแลชิโนซากิให้นะครับโอเคหรือว่าทางที่ดีถ้าผมไปดูแล้วให้คุณครูรออยู่นี่นะครับไม่มีทางเลือกหรอกจนกว่าครูจะตามหาทุกคนได้อย่างปลอดภัยครูต้องการให้พวกเธอสองคนน่ะไม่ตกอยู่ในอันตรายอ๋อโอเคครับงั้นระมัดระวังด้วยนะครับไม่ดูสิเธอจะไม่เป็นไรนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวครูจะจำเธอไว้นะคิชินุมะเดี๋ยวครูกลับมาท้ายทันเวลานะโอเคครับไม่มีปัญหาครูฉันกลัวมากเลยค่ะฉันมันสั่นมากฉันไม่มีความคิดเลยที่จะไปแต่หัวฉันมันยังสับสนฉันไม่สามารถสื่อถึงอะไรได้เลยหน้าอกฉันเจ็บมากหัวใจฉันอย่างกับเย็นขึ้นอย่างกับน้ำแข็งและฉันไม่สามารถดึงสติกลับมาได้ 100% แต่ว่าฉันคิดว่ามันจะต้องมีความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับนักเรียนที่รักของฉันฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะเจอเขาโดยที่ปราศจากฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่อย่างน้อยเราก็ได้เดินลงไปทุกคนคำว่า Warrior นะฮะแปลว่าความกล้าหาญความกล้าหาญเป็นชื่อของการศึกษาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยดวงวิญญาณกุญแจเหรอนะอ๋อเอาไปสิเออได้กุญแจมาแล้ว ได้กุญแจห้องคลาสรูม 3A มานะฮะเขาบอกว่าไม่มีคุณครูคนไหนนะฮะไปที่ชั้น3นะฮะกระดาษเขียนหนักมากนะฮะข่าวนะฮะมีการลักพาตัวฆาตกรรมในเดือนที่ผ่านมาอันนี้คือเราเคยอ่านแล้วเนาะก็ไม่ต้องไปอะไรมากแล้วก็พอเจออีกทีก็เป็นศพแล้วนะฮะอ้าวจะว่าฉันเห็นได้ยินอะไรบางอย่างนะมันน่ากลัวมากเลยฟังอีจะตายมั้ยเนี่ยเอาล่ะเธอคงไม่ใช่ครูสินะทำไมมาอยู่คนเดียวล่ะตัดสินใจขาหยุดสั่นหรือยังเหมือนว่าจะมีคนอื่นที่จะกลับมา 1A ใช่ไหมฮะคืออะไรฉันจะบอกให้เธอรู้นะว่าฉันได้ยินเสียงนักเรียนร้องนะฉันจะต้องตามหาเขาอ๋อฉันรู้แล้วล่ะเอานะฉันจะบอกว่าผู้คนพวกนั้นอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่โรงเรียนนี้จะไม่มีทางออกแต่ว่าอาจจะมีทางเบี่ยงไปก็ได้เหมือนว่าที่นี่มันปิดหมดแล้วปิดเหมือนกับว่างเปล่าจำคำพูดฉันไว้นะแม้ว่าเธอจะอยู่ในโรงเรียนนี้แต่ว่าถ้าเธอได้ยินเสียงนักเรียนกรีดนั้นเธอและเขาจะต้องครอบครองดีเมนชั่นหมายถึงมิติเธอก็จะต้องครอบครองมิติที่มันอยู่อีกโลกหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเธอสองคนอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นต้องตายแม้ว่าร่างกายจะกลายเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปในห้วงอวกาศหรือว่าไปที่อื่นๆบางทีเธอสามารถตามหาการท่องเที่ยวหรือว่าจากเครื่องบินได้อย่างอิสระเหมือนที่พวกเขาทำงงอะต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังถ้าเธอจะตามหาจุดสำคัญเธอก็จะต้องหาจุดที่เธอคิดว่านักเรียนเขากรีดมาจากตรงไหนเธ
ธอนั้นอาจจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าเธออาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นมันไม่ได้หมายถึงว่าเธอจะสามารถทำได้ทั้งหมดหรอกนะแต่จะได้ยินเสียงเธอนะมันขึ้นอยู่กับเด็กคนอื่นที่นำพามาที่นี่แม้ว่าเด็กพวกนั้นจะปรากฏตัวแต่ว่ามันจะมีเด็กที่หายไปแต่ฉันจะแนะนำเธอนะถึงเวลาที่ต้องอยู่ห้วงรอบอย่ามีนิสัยแอสซูมหมายถึงเธออย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติพวกเขา fragmented ทุกคนคำว่า fragmented นะฮะหมายถึงพวกเขาก็เป็นคนที่กระจัดกระจายตามหากระดอกไปเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงคนกรีดเสียงกรีดนั้นอาจจะนำพาเมื่อกี้แม่เรียกทุกคนเสียงกรีดนั้นนะฮะเหมือนว่าจะเป็นสถานที่เดียวกับกี่ไม่กี่นาทีแม้ว่าบางทีนะฮะ awkwardทุกคนคำว่า accurate นะฮะหมายถึงเกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องพวกนั้นจะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆหลายชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงเอโคจากอนาคตก็ได้จะมีคนที่พูดมากับฟีโนโมมีนอนฮะฟีโมโนคืออะไรอ่ะฟีเฮ้ยฟีโนเมนอนฟีโนเมนอนอ๋อไม่ถึงปรากฏการณ์กับปรากฏการณ์ใช่ไหมในโลกวิญญาณที่เหมือนว่าจะอยู่สองฝากกันแต่ว่ามันจะมีหนึ่งในนั้นที่เชื่อมต่อกันมันยูเนมาหรอจ๊ะอะไรหรอไม่ฉันไม่สนใจหรอกนะฉันไม่สามารถเมินเสียงกรีดนั้นได้ถอยไปซะนี่อันนี้คือครูที่ดีนะฮะเอาให้กูเดินเลยให้เราเดินอ๋อเราเถอยออกมานะคะทำไมเธอต้องขวางฉันด้วยอีพวกวิญญาณสัพเพสีเอ๊ะแผ่นดินไหวเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยในโลกนี้มันมีมากแม่งโลกนี้มีแต่ความเลวทรามไม่มีความเชื่อใจใครเลยตอนนี้เฮ้ยถ้าเป็นเป็นเอาเสียงวิญญาณเหรอเธอเป็นโลกนี้มีแต่ความเลวทรามเธอคิดว่าเธอเป็นครูเหรอถ้าเธอคิดว่าเธอจะสามารถปกป้องคนได้หมดเหรอทำไมต้องห่วงเด็กนักเรียนด้วยอะคะต้องห่วงตัวเองก่อนไหมในสิ่งที่ตัวเองทำไปอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรเกิดขึ้นกับพวกเขาไงอ้านี่มันเจ็บชิบหายเลยพวกเธอก็จะต้องเหมือนกันทุกๆคนของแกนั้นจะไม่สามารถโกหกตัวเองได้ไม่สามารถยอมรับความโกหกได้ฮะเอาไปข้างในอะไรถ้าเธอเจอปัญหาระหว่างหมู่เด็กเธอก็จะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าแน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากทำแบบนั้นแต่มันจะเกิดความเกี่ยวข้องกันเธอจะต้องปรากฏตัวเธอจะต้องอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับปัญหาของเด็กๆพวกนั้นนะฮะจะตัวเล็กตัวน้อยนั้นมันก็จะต้องออกจากที่นี่แน่นอนเธอเธอไม่มีวินัยกับพวกเขาเลยนะฮะอยู่จะ lagging หมายถึงอะไรวะเธอก็ทำได้แค่โกรธพวกเขาแค่นั้นแหละนั่นไม่จริงฉันไม่เคยเจอคนที่เป็นห่วงนักเรียนขนาดนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอเลยเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะนักเรียนแกทั้งหมดน่ะก็จะต้องได้ประสบพบเจอความตายมันเป็นคำสาปจากพระเจ้าทำไมเธอไม่สักคำคืออะไรวะ
ไม่รู้ว่าทำไมเธอไม่ฆ่าตัวตายล่ะฮะมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าพวกเขาตายกันหมดนั่นก็หมายถึงว่าความตายมันก็ไร้ค่าเหมือนที่ฉันเคยเป็นมาแต่แน่นอนว่าเธอคงไม่อยากจะคิดถึงเรื่องตัวเองหรอกตอนที่พวกเขามีลมหายใจเฮือกสุดท้ายมีอะไรที่จะพูดไหมอีดอกอุ๊ยเนมกันนะฉันจะบอกพวกเขาว่านักเรียนของเธอนั้นจบชีวิตลงหมดแล้วโอ้ยเร็วมากวิญญาณสีเนี่ยเร็วมากช่วยด้วยมาสิมาสิจงไว้ชีวิตนักเรียนข้าด้วยอะไรวะนั่นขอร้องฉันไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่ขอร้องช่วยชีวิตพวกเขาหน่อยเถอะแต่พวกเขาไม่ใช่ลูกเธอนะทำไมเธอต้องทำเป็นเหมือนแม่ขนาดนั้นด้วยอ่ะฮะนี่เธอจะมาแซงทำเป็นเธอเป็นห่วงพวกเขาอีกหรือไงกันสกปรกไอ้พวกที่โกหกแกรู้อะไรไหมตอนที่แกตายในที่แบบเนี้ยแกก็จะได้เล่าความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่แกตายตลอดไปเหมือนที่เราฆ่าตัวตายแล้วมันต้องทำเงินซ้ำๆอ่ะแล้วฉันจะทำให้แกแหลกกระจายเป็นผุยผงความเจ็บปวดนั้นมันไม่สามารถหายไปได้ไม่สามารถหายไปจากหัวได้จากจินตนาการแกจะต้องรู้สึกเจ็บซ้ำไปซ้ำมาตลอดไปแกจะให้ฉันไว้ชีวิตแกเหรอนี่คือสิ่งที่แกต้องการเหรอใช่ป่ะงั้นแกก็ต้องซื่อสัตย์กับฉันสิฉันก็จะคิดอีกทีนึงว่าฉันควรที่จะไว้ชีวิตแกหรือเปล่าโอ้ my god แน่นอนฉันอยากให้เธอไว้ชีวิตฉันถ้าฉันสามารถตายในที่นี้ได้งั้นก็ทางฉันก็ดีใจนี่ฉันได้อยู่แกนี่มันหัวดื้อรั้นนะอีดอกอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนี่มัน excruciating ทุกคน excruciating หมายถึงอะไรวะ x อะไรนะ x c r uนี่มันเจ็บปวดเหลือเกินจะคิดว่าเหมือนฉันอยู่ในกรงแคบๆอะไรเนี่ยมันเหมือนว่ามีใครกำลังดึงฉันลงไปข้างล่างเลยเหมือนมีแรงจากยอดมนุษย์ดึงฉันลงไปฉันสูญเสียสติไปแล้วเหรอเนี่ยเจ็บนักใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยศพของแกก็จะต้องตายในมืดหมอกบนถนนวิวิญญาณนี้เหี้ยมากมันคือใครวะทุกๆร่างกายมันก็จะอยู่ฉันจะรักเธอทั้งฉันจะรักเธอนักเรียนทั้งหมดของฉันโอ้ my god ครูตาย what the fuck what the fuck wait meanwhile นะฮะหมายถึงในขณะเดียวกันอ๋อในขณะเดียวกันไอ้ยังไม่ตกใจว้าวนี่มันโลกอะไรวะเรียกว่าอะไรว่าแผ่นดินไหวก็เหรอฉันคิดว่ามันจบแล้วนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันแค่รู้สึกแย่มากเลยฉันจะต้องไปหาครูชินชิโดแล้วถ้าเธอกลับมาล่ะแล้วพวกเราไม่อยู่แล้วอ่ะพวกเราก็จะไม่มีทางไปได้เลยนะพวกเราต้องไปได้ดิเอาก็ได้ก็ได้งั้นเราควรไปกันพวกเราไม่มีเวลามากในการตามหาเธอและแน่นอนเธอจะต้องกลับมาที่ห้องนี้โอเคไหม ครูตายแล้วอ่ะแล้วถ้าพวกเราทิ้งโน้ตไว้ล่ะชิโนซากิเธอมีอะไรที่สามารถเขียนได้ไหมอ๋อผู้หญิงชื่อชิโนซากิ
ฉันมีปากกาแต่ไม่มีกระดาษเนี่ยนะเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยหมอจะต้องดูใต้โต๊ะครูอาจจะมีกระดาษก็ได้คุณยุยพวกเราจะตามหาคุณแล้วถ้าพวกเราสามารถตามหาคนอื่นได้ตรงนี้พวกเราจะกลับมาที่เดิมอย่างนี้เป็นยังไงอ่ะก็ดูเศร้านะสล็อปปี้หมายถึงมันก็ดูเลอะเทอะนะมาเป็นความผิดเธอที่พวกเราทิ้งเธอให้ไปเช็คแต่ว่าเธอน่าจะมีปัญหาเธอน่าจะตกในปัญหาโอเคงั้นไม่ต้องร้องไห้เพื่อจะตามหาเธอกันทุกคนซึ่งตอนนี้เราคอนโทรลเกมนี้ได้แล้วซึ่งเราก็ต้องไปหาครูใช่ไหมก็ซึ่งครูตายไม่อยากจะอินในเกมนี้เลยคนสร้างแม่งอุ๊ยนี่อะไรเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะตันแล้วนะเนี่ยนี่มันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวเมื่อกี้ครูชินชิโดคุณอยู่ไหนเราเป็นห่วงมากเลยโอ้ my god เดี๋ยวก่อนห้อง 2A อะไรวะเนี่ยเวรกรรมทำไมวะทำไมมันเป็นอย่างนี้ด้วยไม่ทราบเลยโอ้มันหนาวมากเลยโอ้ยแต่มันก็ไม่ได้มืดนะแต่มันก็น่ากลัวเฮ้ยชิโนซากิเธอมีเทียนไหมเราจะต้องจุดเทียนแล้วเรื่องผีโอ้มีเวลานะโอเคมีค่ะมึงว่างกันใช่ไหมแล้วเราจะมีไฟจุดได้ไงอ่ะผมว่าจะต้องหาความร้อนโอเคค่ะนี่นะมันเป็นเทียนหนูอบอุ่นมากเลยโอเคมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคใครอะยังไงอะจุดธูปขอเจ้าที่หรืออะไรเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยตรงนี้มันแตกแล้วเฮียอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันน่าจะมีภาพอยู่ทุกคนยังไงต่อดีอะไรกันเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องมีชื่ออ๋อเราจะต้องไปหาชื่อจากศพมาก็คือเราต้องหาศพนะฮะศพใครก็ได้แล้วเราก็ต้องมีชื่อ name tag เหมือนว่าเป็นคีย์การ์ดนะฮะในการไปนู่นไปนี่เพราะงั้นทางนี้เราทำได้คือเราลงไปข้างล่างมันอาจจะมีทางไปก็ได้เฮ้ยสิอันนี้อะไรอ่ะมันมีของเหลวสีเหลืองก็คือเยี่ยวนั่นเองไม่รู้ใครมาเยี่ยวแถวนี้โอ้นี่ไงฉันเจอกุญแจกูไปไม่ได้อ้องฉันไปไม่ได้เพราะฉันรักเธอเป็นไรอ่ะฉันแค่ปวดหัวเหมือนว่าคุณชิคุชิโนซากิน่าจะมีเทียนมั้งแต่มันไม่มีเด็กอยู่ในห้อง2/9เลยแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะนี่เธอล้อเล่นใช่ไหมมันไม่มีเด็กเรียนอยู่ในนั้นแต่ว่ามันไม่มีนักเรียนอยู่ในนั้นในระดับชั้นไงระดับชั้นของพี่ไง
แล้วดูเหมือนว่าเราน่าจะได้เจอสักครั้งเหมือนว่าผู้คนจะเรียกว่าคิยาสกิน่าจะเป็นเหตุผลบางอย่างเรียกอะไรอ่ะเอาลองอ๋อจุดเทียนโอเคพวกเราจุดเทียนไปแล้วน่าจะเป็นสัญญาณถึงคนอื่นได้บ้างแหละโอเคตอนนี้เธอต้องกับฉันต้องไปหาครูชิโนซากิโอเคก็คงงั้นน่ะตอนนี้เราก็จะต้องดูว่าเธอจะต้องไม่เป็นอะไรมาทำให้เธอดีขึ้นดีกว่ามาเร็วโยชิกิโอเคนี่กูเล่นอะไรเกมอะไรเนี่ยฮะเล่นเกมอะไรงงใจงงมากจริงๆช่วงนี้นะครับอัดคลิปเกมไม่ค่อยได้เพราะว่ายุ่งนะฮะวันนี้ก็ต้องเรียนนะอันนี้ก็เพิ่งเรียนคาบเช้าเสร็จโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยเออโอ้นี่มันกระดูกมนุษย์นี่นะ มึงจะคางไงกันไหนเนี่ยเอาร้องไห้เฉยเอาทุกคนเราเปิดพัดลมนะเพราะว่าเปิดพัดลมทุกคนจะได้ยินเสียงพัดลมเข้านะฮะนี่เธอเป็นไรไหมชิโนซากิหนูมาสายเกินไปเพราะว่าหนูกลัวมาเพื่อลองตามหาคุณครูชินชิโร่ต่อโอเคแต่อีคูชินชิโดมันตายไม่ใช่เหรอและอีซาโตชิอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าพวกเราอยู่นี่ด้วยกันฉันว่าชิโนซากิก็น่าจะฉันก็ว่าเขาน่าจะบอกให้ชิโนซากิจะยินได้อายุมิก็คือชิโนซากินะฮะนี่เป็นอะไรของนายเนี่ยเราออกจากที่นี่กันเถอะก็ได้ไปกันเถอะขอไม่อ่านเยอะได้ไหม24มาซาโตะฟูโรอิชิอะไรสักอย่างคิซามิฮะเดี๋ยวเธอได้ยินเสียงอะไรไหมว่าเราต้องออกจากที่นี่โอเคคนนี้โทโมฮิโรโอกาวะ 2/4 เป็นรุ่นพี่แสดงว่ากูเป็นน้องเหรออาไคชิมาดะ 2/4 อ๋อเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนคนนี้ชื่ออะไรนะลืมอ๋อโทษทีคนนี้เหมือนจะชื่อว่าฮิกาลิกิริกามิ 1/2 ก็น่าจะเป็นเพื่อนมั้งไม่ก็เป็นน้องน่าจะเป็นเพื่อนแหละเฮ้ยผมว่าจะมีกระดูกคนอยู่เนี่ยโอเคมันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นในขณะใส่15ขอไม่อ่านแล้วกันเสียเวลาทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างอ่านแต่มาอ่านกันก็ได้ มันบอกว่ามีมอร์เรอร์วิสติมเป็นเหยื่ออะไรสักอย่างฉันกินเพื่อนของฉันไปวันนี้นะคะเขาบอกว่าฉันทำไงดีฉันหิวนี่นาพวกเราเนี่ยไม่มีอาหารกินเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องอยู่ได้ยังไงเราอาจจะอยู่ได้ไม่นานฉันก็เคยกลับบ้านแล้วฉันก็เคยบอกผู้คนว่ามันมีคนรอพวกเราอยู่นะฉันก็เลยทิ้งทั้งหมดทิ้งเกมกระดาษกรรไกรอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเราก็เลยตัดสินใจเป่ายิ้งฉุบกันแล้วก็คนที่แพ้จะกินคนที่ชนะแล้วฉันก็แพ้ฉันรู้สึกว่าเลือดของเธอนั้นจะไหลเข้ามาในลำคอดับกระหายฉันเนื้อของเธอนั้นเหมือนจะเป็นการสังเวยที่มีพลังอะไรบางอย่างแต่เลือดนั่นมันก็เหมือนเป็นเนื้อของเพื่อนฉันอ๋อเลือดแล้วเนื้อนั้นก็มาจากเพื่อนฉันจนกว่าเราจะผ่านไปได้เพราะว่าฉันก็คุยกับเธออยู่แม้ว่าฉันจะเลี้ยงแต่ว่าฉันก็ยังคิดว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นมนุษย์จะเป็นคนแต่ว่าฉันก็ตัดสินใจฉีกแล้วก็ฉีกอะไร
ฉีกออกจากกัน is all work มันก็ได้ผล sustain นะฮะหมายถึงที่ยั่งยืนชีวิตที่ยั่งยืนแล้วทุกครั้งฉันคิดเรื่องนั้นฉันก็เริ่มร้องไห้ฉันหยุดไม่ได้ฉันต้องการให้เธออยู่กับฉันหลังจากที่เธอตายฉันตัดสินใจว่าเธอน่าจะมีดวงตาเป็นลูกบอลเหรอแล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะเขียนนี้ลงไปเพื่อตามหาคนที่มาช่วยฉันได้กินเนื้อเพื่อนโอเคมันจะหายมันหิวไงอะไรอ่ะนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยไม่เห็นเหมือนห้องเรียนเลยไม่เห็นเหมือนห้องเรียนฉันเคยเห็นอันนี้ก็ร้องจังเลยเอชิโนซากิหัวฉันมันปวดไปหมดเลยนี่โทรเป็นไรมั้ยเนี่ยพวกเราไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่กันเลยนะพวกเราจะต้องหยุดเรื่องพวกเราอาจจะหยุดเรื่องพวกนี้ไม่ได้แน่ดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างในนี้นะฉันคิดว่าเราต้องเอากลับอะไรวะเหมือนมีอะไรบางอย่างในห้องนี้ซึ่งเราต้องเอากลับเอ๊ะอะไรวะนั่นถอยไปนะเกียเฮ้ยอย่าทำให้ฉันกลัวสิก็คุณเนี่ยตกใจย่าหนูเป็นคนเง่บวกแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปจ้องมองเขาเลยเออฉันไม่จ้องมองเขาก็ได้กูอีตอนกลับมันต้องมีแน่ๆเลยอะไรเนี่ยหมูว่าจะมีลัสเจตบรัดมันจะมีรอยเลือดอยู่เอาไปดีไหมเอาไปก็ได้ตอนนี้ได้เนลพูลเลอร์ที่ดึงเล็บไปเหรอเอ้วโอ้โอ้ my god เอ๊ะว่าแล้วแม่งเอ้ยฉันเผลอมองไปแล้วฉันก็ขยับไปไหนไม่ได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับตาฉันเนี่ยตายเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันมองไม่เห็นเลยชิโนซากิคุณยูยซาโตชิมีใครอยู่นั้นไหมเพื่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฝันฉันเนี่ยฉันขยับไม่ได้เลยฉันเหมือนว่าผนังมันจะอยู่รอบมันฉันอยู่ในหลุมเลยสักหลุมนึงนี่มันอะไรกันเนี่ยใครอ่ะเอ๊ะเอาหยุดนะกราเวลสกปรกแล้วก็กราเวลเหมือนฉันอยู่ในกรวดอ๋อมันอยู่ในหลุมฝังศพเปล่าวะหยุดนะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยฉันยังอยู่ข้างล่างนี่มีคดีฉันไหมโอ้ฉันเราโดนฝังแน่เลยปากของฉันเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยฝุ่นดินนะฮะเริ่มรู้สึกใครคันเขยือไปที่ลำตัวแล้วโอ้ยหายใจไม่ออกฉันจะต้องตายแบบนี้เหรอทำไมมันต้องเกิดอะไรแบบนี้ด้วยโยชิกิตายแน่เลยแล้วมึงเป็นยังไงไม่ตลกนะหยุดได้แล้วดวงตาฉันเจ็บมากเลยถุงช็อกพ่อมึงอ่ะถุงชึบโคยไงออกไปกูจะต้องไม่ไหวแล้วนะกับอีเนี่ยทั้งสนิปอะไรเนี่ยถ้าอีกรอบนึงกูจะด่ามึงอย่ามาถึงทบอีกทีนึงไอ้สัตว์เกมจบแล้วชัปเตอร์2วองเอ็นคืออะไรจบไปพากูต้องเล่นใหม่ตั้งแต่เล่นเหรอเอาดิเดี๋ยวอันนี้คือวองเองนะคือไงอ่ะจบแบบผิดนะหรอก็คือกูต้องเล่นใหม่แต่คือมันไม่มีเซฟไงใช่ไม่มีเซฟโอเคไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรสัตว์เคียมากคืออะไรอ่ะวองเองหมอว่าเทียนจะเป็นจุดเซฟซึ่งกูไม่ได้เซฟเลยโอเค
ทุกคนถ้าสมมุติว่าเราตอบว่าช่วยนักเรียนของฉันนะทุกคนเราจะเลือกช่วยเราจะเลือกแบบว่าช้อยที่มันหรือว่าช่วยนักเรียนฉันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราตอบว่าไว้ชีวิตฉันด้วยเราก็ตายใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเราจะลองตอบข้อนี้ดูได้ยินฉันไหมเกมมันยังหัวดื้อรั้นเอามันก็เหมือนเดิมอ่ะกูตอบอะไรก็ตายอยู่ดีชิบ้ายอะไรเนี่ยแล้วก็ตายนะฮะเนี่ยเห็นไหมจบแล้วจบศพเราก็จะอยู่ที่กลางถนนเกลียดมากเลยอีดุงวิญญาณเนี้ยหน้าตีหน้าตีให้ตายเอาจริงๆนะอย่าบอกว่าเทียนมันเซฟได้เพราะว่าพาร์ทก่อนเราก็เซฟด้วยเทียนใช่ป่ะแต่ว่านี้เราไม่ได้เดินเข้าหาเทียนเลยถ้าเทียนนี้เซฟได้คือเฮี้ยมากอะก็คือแบบที่คือเราไม่ได้เซฟแต่เมื่อกี้อะนี่ไงเนี่ยแล้วกูไม่ได้เซฟโอ้ยทุกคนคือเราไม่รู้ว่าไอ้เทียนนี้มันคือเซฟฉันลืมอะขอโทษโง่มากเลยไม่เซฟเทียนหายลืมไงคือเรามานึกดีๆอ๋อเราเข้าใจแล้วเทียนที่มันให้เรามานี่คือเซฟนี่เองเพราะงั้นครั้งนี้เราจะลงดีไหมเนี่ยคืออะไรอ่ะมันจะเป็นทางผ่านทางหนึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นประตูหน้าเลยนี่อะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันเปิดแต่ว่าจะต้องหาทางเปิดก่อนอันนี้น่าจะเป็นประตูนั่งเรียนเลยเออใช่ๆโอเคอันนี้ทางซ้ายไปไม่ได้เพราะงั้นเราจะต้องตรงเดียวนะฮะแล้วซึ่งเราก็จะต้องไปที่ห้องเมื่อกี้เหมือนเดิมแต่เราต้องห้ามจ้องตามันใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราตายถามว่าตายแล้วมันเป็นยังไงก็คือเหมือนเราโดนฝังหรือว่าเราโดนโยนไปที่หลุมหนึ่งแล้วก็เหมือนว่ามีเขาเรียกว่ามีดินน่ะเออมีดินใช่เพราะงั้นมันก็ไม่มีทางไปแล้วเพื่อนงงปะก็คือเราไม่สามารถหาทางไปได้แล้วอ่ะเหมือนว่านี้มันอันนี้เราเล่นไปแล้วใช่ปะไปทางเดิมแต่ว่าเราจะลองไม่มองหน้ามันนะฮะเพราะเธอไม่สวยฉันจึงไม่มองหากเธอไม่แต่งฉันจะไม่ต้องฉันจะไม่มองไอ้หัวใจเต้นตึ๊ด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 อันนี้คือการเล่นใหม่แบบเหี้ยมากเลยแบบนะครับพอแล้วมึงจะขึ้นเล็กหนาชื่ออะไรเนี่ยอิมิกูโดอิมิเดี๋ยวกูโดนะอ๋อมันชื่อว่ากูโดกูโดกูโดร้องไห้กับอีนี่ร้องจังเลยขยันร้องเนี่ยกูไม่อยากไม่ชอบเด็กกับพวกเนี้ยโอ้ยจะไปไหนก็มันก็เราก็ต้องมาดูแลเขานะเนี่ยแล้วก็พูดอะไรก็ดูออกมาเราต้องห้ามมองหน้ามันนะเพราะมันไม่สวยอะไรวะน่ะถอยนะเราต้องห้ามมองหน้ามันถอยน่ากลัวจังทุกคนเมื่อกี้เรามองหน้ามันน่ะหนูว่าเราต้องห้ามมองไปแกเออก็ต้องห้ามมองหน้ามันนะฮะเออกูตายเมื่อกี้มองเต็มหน้าไปเลยพวกจะได้เห็นฉากตายนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยไว้ทำไมฉันตายเราจะไปทางขวากันนะครับผมทางขวากันนะครับผมเดี๋ยวมีเรียนออนไลน์ต่อเดี๋ยวเล่นฉากนี้ให้จบก็พอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะกระดาษทำไมเธอซิสเตอร์เขาบอกว่าอะไรคือซิสเตอร์
มันเจ็บมากเลยมันเจ็บเหลือเกินหลังจากที่ฉันตายฉันเจ็บปวดมากเหมือนฉันติดอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่เฮ้ยพี่ชายคุณโกหกฉันเธอจะต้องเธอนายจะทิ้งฉันไปไว้นายจะทิ้งฉันไปใช่ไหมฉันจะไม่ให้อภัยแก oh gosh คือการแปลดูรุนแรงมากเลยฉันเกลียดแกพี่สาวฉันมันเจ็บปวดมากอ๋อเนี่ยจะเป็นวิญญาณของอีคนเมื่อกี้ปะวะฉันเกลียดคุณพี่สาวแต่ว่าถ้ามันเป็น I hate your sister ก็แปลว่าฉันเกลียดพี่สาวแกแต่ว่านี้มันเป็น I hate your sister ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะหมายถึงอะไรเอาจริงตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำมากเลยทุกคนเมื่อกี้มันเป็นอิมิอะไรสักอย่างเราอาจจะต้องใช้ที่ดึงเล็บในการดึงอะไรจากพวกศพพวกนี้หรือเปล่าลองดูไหมลองดูไหมนี่คือไม่เคยไปดูสปอยมาเลยเพราะรู้แก10ชั่วโมงอันนี้ก็คือเล่นทีละชัปเตอร์แล้วกันจะได้แบบไปเข้าห้องน้ำชื่อว่าอิมิกุโดแล้วต้องไปไหนวะเนี่ยตอนนี้เราได้อะไรมาตอนนี้ได้เป็นนิวฮูโรสี ต้องไปที่ม.4เกิดอะไรขึ้นหรออายุมีร้องแง่ร้องตลอดมีซอมบี้มันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชิโรซากินี่จะไปไหนอ่ะนี่แม่งเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ยบอกว่ามันจะไปนั่งเรียนปะไม่รู้ว่ามันจะไปห้องนี้แน่ๆนี่ไงชิโรซากินี่เธอทำอะไรเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดกับฉันอย่างนั้นวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวฉันเธอจะกลายเป็นอะไรสักอย่างนี่แกทำอะไรเนี่ยทุเรศมากทำไมพวกแกสองคนมองฉันอย่างนั้นเอาโดนสิงเหรอโยชิกิเฮ้ยซาชิโซสกิกินไอชิมะเกิดอะไรขึ้นเหรอมุกหนังไทยเลยถ้าพูดแปลกๆเมื่อกี้เธอน่าจะกลัวมั้งแต่ว่าสติเธอน่าจะหลุดลอยไปแล้วไม่เป็นไรฉันจินตนาการได้ไม่ต้องคิดมากฮะโอ้ gosh ผีตัวนั้นอีกแล้วที่เราหนีมาจากห้องนั้นน่ะตายแล้วอย่าให้มันจับมันอย่าให้มันโดนตัวเธอได้นะไม่มีเซฟด้วยโอ้ gosh อีโอ้อีผีอีผีทุงไลอุ้ยไม่กล้าออกเลยอ่ะไม่น่ากลัวอีผีทุงไลทุงไลคืออะไรที่มันเป็นสโมกเกเวเดวเดบิดับเดบอะโร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 อะโมกโมกอะโมกเกเวเดอะไรเงี้ยที่มันใส่แว่นตาสีดำนะผีทุงไลไม่รู้ว่าเซฟก่อนเซฟวันที่สองลองไปที่ห้องม.4นะฮะดีมันมีบอกแม่งกูคงเดินแบ
ไอ้ข้างบนอันเนี้ยมันจะมีห้องที่มันล็อกอยู่อ่ะอาจจะต้องมันบอกว่าให้เอาหนีบเลยวะเหล็กใช่ไหมเออดิมเหล็กนี่เฮ้ยเราต้องเอาไปดึงอะไรหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่มาตรงนี้ก็ได้มันอาจจะต้องเอาไปดึงอะไรสักอย่างที่มาจากห้องอื่นที่ดึงเล็บเลยนะเป็นอันตรายเนี่ยป้าเซฟไว้ตรงนี้ทุกคนปวดฉี่มากเลยห้องนี้ไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมานะขอพักเกมก่อนทุกคนว่าห้องนี้มันคงไม่ต้องหนีบอะไรปะเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรให้หนีบสิตาเราได้ที่ดึงเล็บมานี่นะงั้นเราจะวาร์ปไปดีไหมวาร์ปไปก็คือแบบตัดไปอีกทีนึงแต่ว่ากลัวคนเล่นตามเราอะถ้าคนเล่นตามเราแล้วเราวาร์ปไปนู่นไปนี่ทุกคนก็จะงงเอ้าวาร์ปไปไหนวะกูจะเล่นตามเธออะไรเงี้ยเพราะงั้นเราก็ไม่สามารถที่จะตอนนี้อัดมา46นาทีแล้วนะก็เยอะอยู่นะเฮ้ยมันมีประตูทางนี้ประตูถูกปิดนะฮะเหมือนว่าจะต้องแน่นหนาโอเคนี่ไงหุยหุยนี่ไม่ได้ไปดูมาเนี่ยเฟี้ยวเลยค่ะเฟี้ยวเลยนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นที่ควบคุมเครื่องจักรกลเลยสักอย่างหนึ่งดึงสิจ๊ะโอเคตบมือฮะหุยทุกคนสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องเซฟตรงบันไดนะแล้วเราก็ต้องขึ้นไปนะฮะเราจำที่ได้อุ้ยทุกคนเรารู้สึกฉลาดขึ้นเลยเฮ้ยคือจริงๆนี่คือไม่ได้ไปดูอะไรนะก็คือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดินมั่วเฮ้ยดีมากนี่ๆเซฟเลยเซฟที่3เซฟกว่านะครับผมเราจะมาดูกันแน่นอนว่ามันต้องมีวิญญาณแน่ๆอุ้ยดนตรีนี้เสียงนี้คือมันจะต้องมีวิญญาณแน่ๆมันจะมีวิญญาณตรงถงทางเดินนี่หว่าเราต้องห้ามจ้องตามันอุ้ยตายแล้ววิญญาณตัวนี้วิญญาณแก้ผ้าเชื่อดิมันจะต้องมีอะไรแน่ๆมันจะให้เราไปมันจะไม่ให้เราไปง่ายหรอกเชื่อสิอันนี้เรื่องจริงจริงจริงโอเคโอเคตอนนี้เราก็ต้องดึงแมคคานิซึมดึงจ้านี่นี่เฮ้ยอุ้ยไปทางขวาเนี่ยว่าจุดพีคมันอยู่เนี้ยมันน่าจะต้องยากแน่เลยนั่นไงโอ้ gosh ทุกคนแล้วเราก็จะเจอผีจุงไลท์นี่ผีจุงไลท์มาสิมาสิลงมาเฮ้ยไม่เอาจริงป้าทำดรัมทฤษฎีเรานะฮะเราอาจจะต้องล่อมันให้ลงมาข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยอู้ยนี่ไงฮึสุดท้ายฉันก็รอดมาโดยมันก็ง่ายไงง่ายเฮ้ยมันก็ง่ายอยู่นะมีมาแล้ว
ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเธอโอเคตอนนี้กลับมาสู่สภาพปกติแล้วไม่มีเซฟเลยเหรอจ๊ะขอที่เซฟอ้าวไปกันต่อนะฮะอย่าตายนะตายนี่คือแบบต้องเล่นใหม่ตั้งต้นเลยคือ no ไม่อ่ะครับวินี่ไรอ่ะมันไปไม่ได้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงหยุดอ่ะฉันเหมือนว่าฉันจะต้องจุดเทียนสิเร็วเราจะได้เซฟโอเคจุดเทียนโมเมนต์แต่ว่าเกมนี้ก็สุดยอดนะมีการจุดเทียนแตงกิ้วที่จุดเทียนมันต้องงี้สิเซฟไว้เทียนที่สองนะโอเคอุ้ยห้องนี้นี่ว่าโฮมายก็อดอีห้องไหนนั่นอ่ะอันนี้คืออะไรเครื่องทำความร้อนเดี๋ยวก่อนนะประตูห้องนี้ล็อกอยู่นะฮะเราจะลองไปทางซ้ายมือดูโอ้ทางนี้ไปได้อ่ะเฮ้ยเรียวสุเกะกาตายาม่า2/4เป็นรุ่นพี่เรานะฮะกิซามิเฮ้ยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมหนูก็ได้ยินค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันฉันว่าหนูรู้สึกแปลกใจมากเลยว่าเขาตายเร็วมากเลยอะไรใครวะมันคือใครนี่ไงเป็นที่ที่เราเจอศพของเซโกะเฮ้ยใครอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อเราเดินไปได้หืมดูเหมือนว่าจะมีบาดแผลเยอะเลยเนี่ยน่ะเฮ้ยนี่มันเหมือนคนเลยเอาก็คนน่ะสิเหมือนกับใครบางคนที่ตายอยู่ที่นี่แต่ฉันแต่หนูได้ยินเสียงเขาไม่กระดองอะไรเหรออ๋อจูออนมันอ่ะว้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวยังไงชิโนซากิแม่งเอ้ยนี่มันเป็นอะไรทั้งกันหมดเนี่ยอันนี้คือเดินเองนะคือเฮ้ยอันนี้คือมันเดินเองนะต้องมาตามหายนี่แกวุ่นวายมากเธอเป็นไรไหมชิโนซากิเธอเป็นไรไหมชิโนซากิเอามาอีกฉันอยากจะเอาอีกใจว่าเธอจะเป็นคนยังไงฉันจะฝังแกตอนที่แกมีชีวิตอยู่พวกเขาเป็นของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ใครได้ไปหรอกอะไรอ่ะทำสะอาดหมดแล้วใช่ไหมเจ็บปวดที่ก้นตายซะคัตเดอะแครบกับต่อสู้แม่งไงมาสิ นี่เจ็บจังเลยอะไรอ่ะฉันเชื่อในตัวเธอทำไมไม่มีใครฟังฉันเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรกันฉันไม่เข้าใจคำที่เธอพูดเลยสักนิดเดียวโอ้เสียงหัวเราะโอ้พ่อกะแม่เงยพระเจ้าช่วยอุ้ยไปแล้วไม่เอาเซฟก่อนชิโนซากิฉันไม่ควรเดินหนีเธอแบบนี้แต่ว่าฉันกลัวมากเลยนะตอนนี้ฉันสงสัยจังใครทำเธอเตอร์กิชินุมะคุณครูจากโรงยิมนะฮะ
โอ้เฮียแสดงอันนี้คือแสดงควันที่ฉันเห็นนี่ออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่มันจะสายเกินไปอะไรอ่ะอะไรตีโทบาโก้คืออะไรวะเราต้องหานะฮะโททุกคนเราอยากรู้ว่าโทบาโก้อ่ะทุกคนช่วยหาคำนี้ให้หน่อยได้ไหมอ๋อยาสูบอ๋อเห็นยาสูบแล้วสินะโอ้ยไม่ดีเลยฉันไม่อยากจะเตือนเธอนะเออนี่เธอลืมแล้วเหรอถ้าฉันจับเธอได้ว่าเธอสูบบุหรี่อีกจะโดนทำโทษผมขอโทษครับเธอเป็นเด็กที่มีปัญหาจริงเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยทำไมต้องมาโรงเรียนด้วยทำไมคนอย่างเธอต้องมาโรงเรียนด้วยเฮ้ดีโซเน็ตทุกคนดีโซคืออะไรดีโซเน็ตถูกปฏิเสธจากครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่เคยเข้าเรียนเฮ้ยครูจี้ปมมากเลยอ่ะก็เพราะว่าแกโดนคนในโรงเรียนเขาเกลียดไงล่ะไม่มีใครเขาอยากให้แกอยู่ด้วยหรอกอะไรเฮ้ยนี่เธอยังไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะทำไมเธอไม่ออกไปจากโรงเรียนนี้ซะฉันไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆมันไม่เหมือนว่าเธอจะพยายามที่จะอยากจะเข้ามหาลัยเลยบ้านของเธอนั้นก็ดูที่มีชีวิตแต่ว่าความเหนื่อยนั้นมันก็จะข้ามผ่านจิตใจเธอไปแล้วคืออะไรอ่ะฮะฉันหวังว่าฉันคงจะถามพ่อฉันคงจะต้องบอกพ่อแม่เธอนะว่าพวกเขาคิดว่าเธอเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าเด็กแบบเธอในครอบครัวแบบนั้นน่ะพวกเขาไม่อยากจะยุ่งกับแกนักเท่าไหร่มันไม่ใช่ตั้งแต่ครอบครัวแรกที่คอนเฟอเรนซ์ทุกคนมันสื่อถึงอะไรอ่ะทุกเดี๋ยวขอเปิดพัดลมก่อนร้อนการประชุมตั้งแต่การประชุมพวกเราก็เคยช่วยเอื้อมมือช่วยเหลือแล้วสงสัยจังว่าพวกเขาจะต้องอายกับสิ่งที่แกทำหรือเปล่าฮ่าฮ่าครอบครัวฉันน่ะคงไม่ภูมิใจในตัวผมแน่จะให้พูดยังไงดีล่ะนั่นมันไม่ได้หมายถึงที่ฉันจะสื่อซะหน่อยฉันคิดนะว่าเธอจะต้องเป็นภาพเป็นอะไรวะเป็นภาพหน้าหลักที่พวกเขาสามารถจัดการชัดเจนได้เลยว่ามีพ่อแม่ที่ไม่ดีถ้าฉันเป็นนายฉันแล้วก็ฉันก็จะเชื่อ half at lack คืออะไรวะ lack คืออะไรฉันก็คงที่จะไม่ระบายแบบที่นายทำอยู่หรอกคืออะไรอ่ะปัญหาก็คือผู้คนที่มีลูกพวกเขาก็อาจจะยังเด็กเกินไปก่อนที่พวกเขาจะโตพวกเขาก็จะต้องมีลูกซะแล้วแล้วครอบครัวของเขาแล้วครอบครัวที่ไม่ดีแบบนั้นเด็กที่ไม่ดีแบบนั้นมันก็เป็นเหตุผลว่า so many breasts มันแปลว่าเด็กเหลือขอมันก็จะเลยมีเด็กเหลือขออย่างในโลกนี้อู้เราเข้าใจแล้วคือเหมือนมันจะสื่อว่าพ่อแม่เราอะท้องตอนเรียนใช่ปะแล้วมันก็มีเราแล้วพ่อแม่ก็มีโยชิกิแล้วครูก็ไปเห็นว่าอีเนสุบรีอยู่อีครูก็เลยจี้ปมนะฮะเขาก็พูดถูกนะอย่างนึงอะนะอันนี้โยชิกิพูดนะโยชิกิบอกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนนี้แม่งไร้ค่าสิ้นเดย์ฉันควรที่จะจัดการอีเหี้ยนี่ซะจัดการครูยิมเหรอผู้คนก็คิดนะว่าพวกเขาน่าจะที
ว่าเขาจะต้องจ่ายภาษีหรือทิวชั่นแปลว่าค่าเทอมปะเออค่าเทอมพวกเขามีมัมมี่เพราะว่าพวกอะไรนะเด็กพวกนั้นก็จะคิดว่าพวกเขาอะจ่ายอะไรนะผู้คนมักจะคิดว่าต้องจ่ายภาษีแล้วก็ต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแม่และพ่อที่ดีอันนี้ก็ประชดเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะ new fresh นะฮะหมายถึงหรือจะเอาง่ายๆคือพวกเขาอะไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ดีนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าหืมนั่นดูเป็นยังไงบ้างหรอผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยตบหน้าครูมาก่อนเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำอย่างนั้นก็ดูครูพูดไอ้เหี้ยด่าพ่อแม่ด่ากูเนี่ยตบแม่งเลยคุณซูโบต้าคะเหรอนี่เธอไม่เข้าห้องเรียนหรือยังไงกันฮะThe wind is simple. อายุมีแบบว่า wind plain simple. หืมเขาบอกว่าหัวหน้าเรียกพบเธอน่ะเธอจะต้องกลับไปที่ห้องเครื่องห้องเก็บของขอบคุณมากชิโนซากิเธออ่ะมีดวงตาที่พิเศษนะแต่เธอก็รู้ใช่ไหมว่ายังไงเธอก็ต้องชัดเจนแล้วก็ต้องโฟกัสให้มากกว่านี้พวกเราคืออะไร instructor คืออะไรพวกเราเป็นอาจารย์ที่ดีไปซะทุกอย่างเลยและเธอก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วค่อยมาคุยกันนะโอเคป่ะฮ่าฮ่าอุ้ยคุยยิ้มกวนตีนมากเลยอ๋อคือมันตบหน้าครูพัวหนึ่งแล้วครูก็เหมือนโรคจิตแบบฮะอายุมิบอกว่าผู้ชายคนนี้แย่มากหรือว่าถ้าจะแปลในเชิงมุมมองเราคือผู้ชายคนนี้เหี้ยมากขอบคุณนะโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่ดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะฮะโยชิกิก็เลยฮะนะฮะก็คิดยังไงถึงไปตบหน้าเขาแบบนั้นน่ะโยชิกิก็เลยเงียบไม่รู้โอ้ยว่าจะแซดเฟดมันแปลว่าโชคชะตามันเป็นโชคชะตาที่เศร้ามากเลยนะที่นายจะต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนเนี้ยโอเวอร์ปราศจากความสงสารความช่วยเหลือของผู้ครูแบบนั้นและนายจะต้องสำนึกได้ที่หลังนายรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าความเจ็บปวดอีกแล้วแล้วมันไม่มีอะไรที่คิดไปว่ามันจะถึงจุดจบหรอกก็แค่อยู่ในโรงเรียนนี้เพียงแค่กัดลิ้นอดทนอดกั้นแล้วพวกเราจะจบปีการศึกษาไปด้วยกันโอ้ฮันเนสลีย์ก็คืออย่างใจจริงนะฮะสนิฟเฟิลก็คือแบบเหมือนกันซื้อขี้มูกให้มันแบบอะไรเงี้ยทำไมเธอร้องไห้ไปล่ะขอโทษค่ะยังไงก็ตามหนูจะimpassionate หนูหมดอารมณ์ที่จะพูดแล้วค่ะเพราะว่าหนูจะต้องตามหาตัวเองให้เจอฮะเธอคงเป็นคิชินุมะจากคลาส 1/5 ใช่ไหมอ๋อเป็นเพื่อนกันเหรออ๋อใช่ฉันชิโนซากิจาก1อ๋อเป็นเพื่อนกันแต่แม่งกูก็ว่ามันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ามันเตี้ยอะไรเงี้ยเออไม่ได้จริงๆคิดว่าเป็นพี่น้องโอเคขอโทษนะที่ตีก้นนายแบบนั้นน่ะฮะไม่ต้องห่วงหรอกเออแล้วค่อยเจอกันนะอ๋อเป็นเพื่อนกันเฮ้ยแล้วตอนที่เธอบอกเขาอ่ะผอ.เขาเรียกอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วฉันโกหกน่ะแน่นอนนี่นี่นี่ฉันมาที่นี่เหรอมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันไม่เคยขอบคุณเธอเลยสักนิดเดียวเพราะว่าวันนั้นที่เธอร้องไห้เพราะว่าในสิ่งที่ฉันทำ behalf คืออะไรวะ
อนนั้นเธอร้องไห้เป็นชื่อฉันคืออะไรแล้วฉันก็จะสัญญากับตัวเองเลยว่าฉันจะพวกเราจะต้องติดที่นี่อยู่ด้วยกันต้องปกป้องเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลัวมันตายแหละนะนี่มันต้องเป็นข้อสอบนี่มันต้องเป็นข้อสอบแน่ฉันหมายถึงไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จากไปอย่างนี้หรอกเฮ้ยทำไมนางทำแบบนี้บอกฉันสิชิโนอุ๊ยเธอต้องรอฉันเล่นแน่ๆโอ้โหโอ้โหกากเลือดเฮ้ยทำอย่างนี้ทำไมอ่ะเอาตายห่าเลยอ้าวยังไงต่อ in addition นะฮะ addition นะฮะหมายถึงเพิ่มเติมของกระดูกที่แตกหักนะฮะเหมือนว่าคอและหัวของฉันเนี่ยนะฮะโยชิกิลิฟก็แปลว่ากระดูกซี่โครงลิฟเคจคืออะไรอ๋อกระดูกซี่โครงนะฮะก็ได้แตกกระจายเลยอะไรอ่ะ on impact ได้ส่งผลกระทบให้ PIRCD ส่งผลให้ปอดนะฮะถูกทำลายโอ้โหแล้วเขาก็คอนโวเซตหมายถึงแล้วเขาก็ชักกระตุก WRITHEDD แล้วเขาก็บิดเบี้ยวอุ้ยเหมือนกับจะโตไปเป็นหมาพุดเดิ้ลเลยแล้วเลือดก็ไหลนองจึ่งเป็นทางเลยในตอนนี้มืดไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เขาเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือดวงตาที่ว่างเปล่าไม่มีความเป็นธรรมชาติเป็นรอยยิ้มที่ธรรมชาติของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านะฮะเหมือนว่าจะกลายเป็นหินไปเร็วๆนี้อายุมิ please with herself คืออะไรอ่ะโอ้โหไม่คิดเตะแบบอ๋ออายุมินะฮะก็ค่อนข้างพอใจกับตัวเองในสิ่งที่ทำไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเกมโอเวอร์ชัปเตอร์ที่2วองเอ็นคือยังไงอ่ะคือยังไงอันนี้คือยังไม่จบดีใช่ไหมก็คือวองเอ็นใช่ไหมคือมันเป็นวองเอ็นใช่ไหมก็คือกูเล่นจบแบบทุเรศอุบาทชัดชั่วมากเลยกูต้องเล่นใหม่โอเคเฮ้ยอ๋อดวงดาวนี่คือเหมือนว่าอ๋อมันจะมีฉากจบทั้งหมดนะฮะอ๋อที่เป็นรูปดาวนี่ก็คือฉากจบที่มันมีทั้งหมดเพราะงั้นเราเล่นให้จบก็พอนะฮะไม่ต้องมาเก็บบองเอ็นทั้งหมดหรอกเอาขอแค่แบบเจอกูดเอนดิ้งก็โอเคแล้วอะ งงปะ ก็เหมือนกับว่าถ้าเราได้เจออะไรดีๆอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือเราจะต้องเล่นใหม่แล้วก็นี่แล้วเราก็ต้องเดินไปนะฮะเหมือนว่าตอนที่เราคุยกับมันเนี่ยเหมือนว่าเราต้องห้ามต่อสู้มันกลับปะมันมีวองเอ็นตั้ง4แบบอยู่นะเว้ยโอ้โหก็คือแบบแต่เราไม่ต้องเก็บวองเอ็นทั้งหมดเอาให้จบก็พอไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเกมอื่นสักทีเราออกมาใช่ป่ะเราก็จะเจออีชิโนสกิก็จะฆ่าแกไม่ต้องพูดเงียบ
เงียบบอกให้เงียบไงเป็นไรยะคาดิดแครปคืออะไรอ่ะนายเป็นไรนายอ่ะอู้เจ็บจังฉันเชื่อใจนายแต่ทำไมนายทำแบบนี้กับฉันน่ะนี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยสักนิดนึงพระเจ้าช่วยแม่งเอ้ยอายูมิไม่เพียงแม้แต่จะจ้องหน้าเรานะฮะดวงตาเธอไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วฮะคืออะไรอ่ะเอาเรื่องมึงจะไปจ้องหน้ากูเรื่องมึงเป็นเพื่อนกันกูคิดว่าเป็นแบบพี่น้องกันโอ้ยน่าเสียดายน่าสงสารจังเลยผู้หญิงคนนั้นน่ะเสียสติไปแล้วถ้าเธออาจจะไม่กลับหวนคืนมาแหละตอนนี้มันเธอถูกสิงไปด้วย FRIGHT เธอถูกสิงไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็พยายามดึงตัวเองลึกลงไปอีกนะฮะหวังว่าจะมีคนพาเธอไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะเพื่อนโอ้เหมือนว่ามีอะไรดำๆนะรูปร่างคล้ายคนมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวมากเลยว้าวนี่มันอะไรเนี่ยพีชแบ็กคืออะไรวะพีชแบ็กหมายถึงดำมืดโอ้ข้างในห้องน้ำแม่งดำมืดมากเลยเหมือนว่ารูปร่างจะคล้ายคนเลยฮะเอาแค่จบก็พอไม่ต้องเอาวงเอนดิ้งหรอกพี่ไหนก็คือกูเดินจนกูไม่เหลือความน่ากลัวเกมนี้แล้วชิโนซากิฉันรู้สึกว่าฉันจะเสียสติไปเลยนี่มันเกิดเล็กทำไมมันต้องเกิดอะไรแบบนี้กับพวกเราเซนวันเนี้ยอันนี้คือยังไงวองเอนดิ้งหรือเปล่าคิชินุมอแม่งเลยอ๋อเหมือนเดิมเลยอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเออมันเป็นบทเดิมเลยแสดงว่าเราต้องตายใช่ไหมหืมทำไมมันคุยกันเยอะจังวะเมื่อกี้รู้สึกอ่านแล้วมันนิดเดียวไม่ใช่หรือไงอันนี้คือจะจบแบบไหนหรือเปล่าอันยองฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะทำแบบไหนอ๋อเธอจะร้องไห้เพราะฉันเพราะฉันว่าพวกเราน่าจะติดอยู่ที่นี่แล้วฉันจะต้องปกป้องเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามนี่มันอาจจะเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นส่วนเฮ้ยทำไมทำนี่ฉันบอกฉันมาสิขอร้องกลับมาเถอะชิโนซากิเราจะต้องตามหาเพื่อนคนอื่นๆนะในที่ที่น่ากลัวแบบนี้โอเคไหมไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลที่ต้องเป็นแบบนี้เลยนี่โอเครู้สึกอุ่นจังเลยอันนี้น่าจะจบดีแล้วแหละจะได้จบคลิปไม่ใช่บทที่
คิชิโนมะเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยชิโนซากินี่เธอถอยนะเอ้าโอ้ยนี่เธอกลับมาแล้วสินะฮะอะไรเหรอนี่นายเป็นไรจบแล้วใช่ไหมแล้วนายพูดอะไรหรอมันไกลมากเลยศพทั้งหมดที่ถูกเจอในที่นี่อ่ะก็คือผู้คนที่พวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่ๆเลยศพที่เจอเขาบอกว่าแต่ blood stain stain ในที่นี้นะคะหมายถึงคราบแต่ว่าคราบที่คนทิ้งไว้เนี่ยมันก็เหมือนว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้พวกเรามากเลยเหมือนว่าจะมีคนในจิตใจอะไรเนี่ยจะทำให้เราเจ็บปวดแล้วอากอนี่หมายถึงและรู้สึกถึงความเจ็บปวดไปถึงจนตายเลยอายุมิและอีกอย่างก็คือเหมือนว่าฉันเป็นแขนของนายและนายก็จะเป็นร่างกายของฉันอะไรวะเนี่ยนี่เธอไม่ได้พูดว่าเธอจะกอดใช่ไหมนี่เธอไม่ได้พูดว่าเธอจะกอดฉันใช่ไหมแต่ว่าเหมือนจะมีใครเข้าใกล้พวกเรามาฉันว่าเรายังมีโอกาสอยู่นะงั้น intuition is wrong intuition คืออะไรอ่ะมันแปลว่าปีชา แสดงว่าการรู้โดยสัญชาตญาณนั้นมันผิดแน่ๆแต่ว่าฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเธอทั้งหมดเลยนะฉันรู้สึกหนาวมากๆเลยแม้ว่าคอฉันจะเหือดแห้งไปก็คือคอลำคอมันร้อนมากเลยมันรู้สึกเหมือนว่ามีไฟอยู่ในลำคอแล้วเหมือนว่าจะมีVOID เหมือนว่าจะมีโมคะคืออะไรวะเหมือนว่าจะมีการถ่าย My Bovel เหมือนว่าจะมีการถ่ายลำไส้ทุกอย่างมาจากความมืดมิดเลยไม่ว่าอะไรมันจะยากแค่ไหนแขนของฉันและขาของฉันก็ไม่สามารถขยับได้เลยฉันอยากจะเรียกให้เธอช่วยนะแต่ว่าฉันแทบไม่มีเสียงเลยฉันกลัวมากเลยความเจ็บปวดนะมัน excruciating มากเลยทุกคนครั้งสุดท้ายนะexcruciating แปลว่าทุกข์ระทมนะฮะซบก็คือท่านใจเย็นนะชิโนซากิมันฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่เธอแต่ว่าเธอยังอยู่นี่นะฉันรู้อันนี้คือหายใจละพวกเราจะออกจากตึกนี้กันแล้วก็ไปตามหายุยครูยุยแล้วก็คนอื่นที่ถูกเจอบางทีพวกเราควรกลับไปที่ห้องเรียนนะใช่บางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นดีที่สุดไม่มีซาโตชิอ่ะไม่มีคนอื่นหรือว่าน่าจะมีใครก็ตามบ้างแหละเป็นเกมที่ยากพอสมควรเลยนะเนี่ยทางนี้ไปไม่ได้นะฮะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือเราต้องกลับไปที่ห้องแล้วแน่นอนมันคงไม่ให้เรากลับไปง่ายเพราะงั้นเราต้องนี่ไงนี่ไงเนี่ยหนูว่าฉันจะได้ยินอะไรจากข้างในนะอันนี้อาจจะเป็นฉากจบบองอินอันที่3ก็ได้เฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยมายุบอกว่าใช่แล้วทำเหมือนกับฉันนี่แหละฉันรักโรงเรียนนี้จังเลยอุ๊ยจะซามาโต้ถอยไปเธอต้องวิ่งเร็วเข้าแล้วคุณครูประจำห้องฉันดีที่สุดเลยเชื่อว่าเธอก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับฉันแหละใช่ไหมฮะซูโมโต้เฮ้ยรีบลุกมาเร็ว
ซูซูโมโต้มันอยู่กับเราโอเคมาอยู่กับเราโอเคชิโนซากิคิชินุมะเธอยืนได้ไหมไม่เป็นไรไม่เอาหน้าเราต้องรีบไปกันนะไม่เป็นไรฉันเชื่อมันไม่เป็นไรแต่ว่าฉันไม่อยากเป็นเด็กไม่ดีนี่นามายุก็พูดนะฮะพวกเขาก็แค่ฝึกฝนให้ฉันก้าวข้ามผ่านความกลัวได้แค่นั้นแหละอ่านนี่สิแล้วเธอจะเข้าใจว่าฉันพูดถึงอะไรเป็นกระดาษเกี่ยวกับเป็นโน้ตเกี่ยวกับสวรรค์นะฮะซีเด็กนะฮะแอปดักเต็ดมีนักเรียน4มีเด็ก4คนถูกลักพาตัวไปนะคะโดยรายงานตามนี้ว่า The Brutal นะคะคำว่า Brutal นะคะหมายถึงโหดร้ายมีการเกิดขึ้นอย่างสะเทือนใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับการตายของเด็กที่โดนลักพาตัวไปนะคะแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็ Been Traces แล้วก็ได้มีการตามรอยกันนะคะจนได้เจอห้องหนึ่งแล้วมีพวกเขาอยู่มีกรรไกรแน่นอนเลยว่านะคะเหยื่อนะคะน่าจะต้องโดนตัดลิ้นโอ้โหแล้วก็จนนำไปถึงความตายแล้วก็เลือดแล้วก็กระโชกคำว่าโชคกิ้งนะคะโชคกิ้งหมายถึงสำลักมีเหยื่อคนหนึ่งนะคะที่มีเมเจอริตี้เมเจอร์หมายถึงเมเจอริตี้หมายถึงวิชาเอกก็ได้มีวิชาเอกกับเธอด้วยเหมือนจะเป็นวิธีที่จะนำแครเนียลนำกะโหลกที่เจอที่ชั้นเนี้ยนะคะเอาไปใส่ในตัวของเธอนะยังมีการเขียนด้วยนะคะว่ายังมีภาพผู้หญิง4คนนั้นนะคะถูกเจอในห้องเบสเมนต์รูมด้วยเบสเมนต์คืออะไรอ่ะห้องใต้ดินปะและเด็กพวกนั้นก็เป็นหนึ่งที่ได้รู้ว่าได้เกิดการฆาตกรรมแล้วว่าก็มีเลือดเต็มเลยเหมือนจะมีกระดาษตัดออกมานะฮะก็มีอะไรที่หายไปแสดงว่ามันจะมีเวอร์ชั่นที่มันจะมีภาพให้บรรยายด้วยนะฮะเอ๊ะผีพวกนี้ก็หน้าเหมือนกันกับในรูปเลยอ๋อเป็นผีที่โดนลักพาตัวในชั้นแรกนี่หว่าอะไรเงี้ยฉันไม่สามารถเมินเจ้าวิญญาณน่าสงสารได้ฉันจะอยู่กับเธอนะฉันไม่คิดว่าจะเป็นทางความคิดที่ดีนะซูซูโมโต้พวกเราจะต้องออกจากห้องนี้เร็วเข้าชิเวอร์มายูชิเวอร์ชิเวอร์หมายถึงสั่นซูซูโมโต้นายต้องหยุดนี่นะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกมาทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเอาแล้วไม่หยุดนะเฮ้ย อะไรกันเนี่ยเอื้อชิโนซากิแม่งเอ้ยนี่พวกเขาทำอะไรลงไปเนี่ยไม่มีอะไรทำได้หรอตอนเนี้ยวันแกถอยนะปล่อยเพื่อนฉันออกมาไม่ช่วยแม่งแล้วไปดีกว่าหนาวจังเลยหนูรู้สึกหนาวมากโอ้ยพวกเราแตะต้องเธอไม่ได้เลยเราไม่สามารถเอาเธอลงมาได้แล้วจะทำไงกันดีวะเนี่ยฉันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมีทางสิโว้จมูกเธอมีเลือดออกแล้วน่ะอะไรนะอย่าบอกฉันอย่างนั้นนะ You so blunt เธอนายเป็นคนที่ผู้ชอบพูดจาผงผางผงคืออะไรวะผงหมายถึงบีบแต่ฉันว่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะแล้วก็เธอจะปล่อยให้มันไหลลงมาหรอหยดลงมาหรอสวัสดีเอ๊ะโอนี้จังอ่า
ทำไมเธอมีดวงตาเหมือนกับปลาที่ตายแล้วเลยเธอเป็นคนที่เพิ่งมาถึงเรียนนี้สินะหรือว่าไม่ใช่นั่นถูกต้องเลยพวกเราจะมาต่อต้านในสิ่งที่พวกแกทำฉันอยู่นี่ไม่ได้แล้วฉันจะต้องนึกถึงชุดยูนิฟอร์มนั่นเอ๊ะจริงๆแล้วฉันตายเมื่อไม่นานมานี้ฉันไปดูฉันไปค้นหาอะไรบางอย่างแล้วมันมีสิ่งที่สำคัญเธอเห็นไหมชื่อของเธอไม่ได้ชื่อว่านาโฮใช่ไหมคะนั่นแหละชื่อฉันใครวะน่ะเขาเป็นคนที่ชอบเขียนเรื่องผีชื่อนาโฮซาเอโนกิโยชิกิเงียบเลยฉันคิดว่าเธอน่าจะเคยอยู่บนจอทีวีด้วยนะในปีที่ผ่านมาเธอเป็นออลเทอร์หมายถึงผู้เขียนใช่เธอก็ยังน่ารักอีกมากนะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับสิ่งลี้ลับอะเออมีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องของความน่ากลัวแล้วก็เรียนในเรื่องของออคคัลติซึมด้วยอ๋อไสยศาสตร์ไสยเวทนะฮะออคคัลติซึมหนูเป็นแฟนคลับคุณเลยนะคะคุณไซโนกิหนูอ่ะเข้าเว็บไซต์คุณตลอดเวลาเลยนั่นมัน flattering ฉันรู้นะว่าเธอพยายามประจบฉันอะแต่ว่าฉันก็กลัวเธอที่จะไม่ได้เห็นอะไรอัปเดตจากฉันอะโพสต์สุดท้ายของคุณก็คือเกี่ยวกับซาชิโกเอเวอร์อัฟเตอร์เป็นเกี่ยวกับมนต์ดำอะค่ะหนูก็สงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตั้งแต่นั้นไปเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นภาพหรือว่าอะไรแบบนี้อีกแล้วนาโฮเงียบเลยนะฮะเฮ้ยขอโทษนะที่รบกวนอะแต่ว่านี่เธอพูดคำว่ามาที่นี่ในการค้นหาของใครบางคนเหรอใช่แล้วเธอมาที่นี่เพื่อมาโวลิชั่นโวลิชั่นหมายถึงความตั้งใจนี่เธอมานี่เพราะความตั้งใจเหรอเป็นจุดประสงค์เธอใช่ไหมที่จะต้องทำแบบนั้นอะนั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดกันนะฉันขอโทษนะที่มันฉันพูดไม่ได้อะไรกันก็จริงๆฉันก็คิดอยู่แหละว่าตอนนี้ฉันอาจจะเป็นเพื่อนเธอใช่ค่ะคุณมีความคิดเยอะเลยที่จะสามารถช่วยเธอได้ก่อนที่ฉันจะตายที่นี่ฉันก็ได้ไปดูทั้งสูงแล้วก็ต่ำมันหมายถึงว่าพวกเราจะได้ออกไปคืออะไรอะในกระบวนการฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปิดวงจรแล้วก็ให้หัวหน้าแห่งสวงสวรรค์ในขั้นปฐมภูมินั้นได้เสียใจแล้วก็ได้เจ็บปวดในสิ่งที่พวกเขาทำกับเหยื่อนั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เป็นสายเวทที่ได้เกิดที่ได้ครอบครองเป็น30กว่าปีก่อนที่มันจะถึงเวลาของเราเด็กที่ถูกลักพาตัวไปที่โดนชำแหละร่างกายนั้นก็คือพวกเขาก็อยู่ในตึกนี้แล้วก็เป็นเด็กที่ยังโหยหา giving shape nexus ที่มีรูปร่างแบบ nexus คืออะไรวะอ๋อเด็กที่อยู่ในรูปนั้นไงแสดงว่ามันเท่าเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งมันจะเป็นรูปเลยหนูว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะชอบด้านะอะไรเงี้ยโอ้ยโชคร้ายจังเป็นที่ที่มันทำให้ฉันรู้สึกผ่านความตายมาก่อนแล้วก็ฉันจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หมายว่าจะมีกุญแจอยู่ที่ตัวเด็กพวกนั้นนะก็พวกเขาสามารถพักผ่อนได้ถ้าพวกเขาได้ไปจากที่นี่ก่อนที่เขาจะเสียใจแล้วก็เจ็บปวดพวกเขาก็ได้ถูกพวกเขาก็ยังประคับประคองตัวเองให้ใกล้กับห้วงที่เริ่ม
แตกลงคืออะไรอ่ะมันแม้ว่ามันจะไม่มีจุดประสงค์มันจะดูไร้ค่าแต่การสังเวยมันก็จะมาถึงจุดจบเขาก็เลยปล่อยพวกเขาไปสู่นรกและนี่แหละคือทฤษฎีของฉันงั้นพวกเขาก็น่าจะพักผ่อนได้ใช่ไหมตราบใดที่พวกเรายังทำอย่างนั้นอยู่ก็ให้เขา closure กันแล้วให้พวกเขาปิดแน่นอนพวกเขาก็อาจจะหลุด remorse of origin พวกเขาอาจจะสำนึกผิดแล้วก็ได้สำนึกว่าเขาฆ่าใครไปอ๋อเป็นคนหนึ่งที่ฆ่ากับพวกเป็นคนเดียวที่ฆ่าพวกเขาใช่ไหมที่เธอพูดอ่ะฆาตกรคนนั้นก็ยังอยู่ในโรงเรียนนี้ใช่เอาจริงดินี่ต้องไปตามใครมาอีกวะเนี่ยเครียดแล้วนะเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันมายูร้องไห้แล้วอ่ะเธอจะต้องทำอะไรก็ได้ที่เธอสามารถทำได้เร็วๆเข้าก่อนที่ไอ้วิญญาณสองตัวนั้นจะทำร้ายเพื่อนของเธอโอเคพวกเราจะต้องทำแน่ๆค่ะโอเคมีอะไรบางอย่างโอเคตอนนี้เฮ้ย ชิโนซากิรอก่อนแต่ผมไม่รู้เกี่ยวกับคุณเลยที่คุณเป็นนักเขียนเรื่องผีอ่ะผมจะรักษาคำพูดผมไว้นะครับตอนนี้ผมจะนำทางไปทั้งหมดเลยขอบคุณมากนาโฮเงียบเลยจบเถอะเฮ้ยเธอเป็นไรไหมแต่ฉันไม่เป็นอะไรฉันคิดว่าฉันจะต้องไปต่อหรือว่าไม่ได้ไปเธอทำตัวปกติแล้วแต่ฉันไม่รู้สิฉันคิดว่าเธอน่าจะเศร้าแบบชิโนซากิเธอจะต้องออกจากโรงเรียนนี้เธอจะต้องออกจากโรงเรียนนี้โดยเร็วแล้วก็เธอจะมีปัญหาหนักแน่เพราะไม่งั้นฉันก็ยังงงว่าทำไมมันไม่มีทางออกทุกคนเราไปไหนอะไปทางออกเหรองั้นเราลองไปทางออกได้ไหมอะโอ้ my gosh เดี๋ยวเราขึ้นไปเซฟก่อนได้ปะอย่าตายตอนนี้เราแวงหมดแล้วว่าจะตายไหมเพราะว่าถ้าตายคือต้องเล่นใหม่หมดเลยเพราะงั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเฮ้ยตอนนี้เหมือนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องไปช่วยเพื่อนแต่ก็ดีนะทุกคนถ้าเป็นเวอร์ชัน PC มันก็ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นภาพรุนแรงไงแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน PSP ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่ทุกคนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนว้าฮะเฮ้ยอะไรมันคืออะไรระเบิดหรืออะไรอันนี้เป็นห้องทางออกเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยว่าไปไม่ได้ง่ายแน่เลยอยู่มีเงียบทำไมไม่ได้เปิดอ่ะเราต้องออกไปจากที่นี่กันเถอะแล้วก็แล้วว่ามันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยพระเจ้านายน่ารำคาญมากเลยเงียบปากไปเถอะแม้ว่าจะทำให้มันเปิดได้แต่ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ฉันอยู่เธอคิดว่าฉันจะถูกทิ้งโดย
คุณคูชิชิโดไหมแล้วเพื่อนของเราทั้งหมดอ่ะที่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่เคยพูดถึงสักหน่อยก็นายเป็นขี้ขาดที่นาฉันบอกให้หุบปากไงล่ะอายุมีสตาร์ทเลยมาเถอะเราไปกันเถอะฉันหวังว่าฉันน่าจะอยู่กับโมชิดะแทนนายจริงๆเลยเอาวิวหวังไปอยู่สิโมโหนะโมโหนะถ้าชอบถ้าอยู่อีโมชิดะก็ไปอยู่กับมันสิไม่ต้องมายุ่งกับโกปักฮาครัวนี่แหมหมายว่าเราตอนนี้เราจะต้องกลับไปที่ห้องเรียนเรานะฮะเพราะงั้นมันอาจจะไกลนิดนึงตอนนี้กลับมาที่ห้องหลักแล้วนะทุกคนเราจะต้องไปที่ห้องเรียนเพราะงั้นเราต้องไปไหนต่ออ่ะตอนนี้คืองงแล้วอ่ะหรือว่าเราสามารถใช้ตัวดึงนี้ได้ไม่ได้ด้วยต้องมาผิดทางแน่ๆเลยมันไม่มีภารกิจให้บอกอ่ะเฮ้ยหัวคนเฮ้ยมันคืออะไรวะเสียงคนในหัวฉันฉันได้ยินเสียงนั่นอะไรกันเนี่ยอ๋อต้องเอาไปอ๋อเอาไปให้วิญญาณตอนนี้ได้ตุ๊กหัวตุ๊กตามาแล้วนะทุกคนเพราะงั้นเราจะต้องกลับไปที่เมื่อกี้ป่ะใช่ไหมแล้วมันวิ่งไม่ได้วะเนี่ยชักช้ามากเลยเซฟแหละทุกคนไม่เซฟก็ตายต้องเซฟไว้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เวทฮอล์แล้วเดี๋ยวไปจ้องหน้ามันไม่ชอบฉันเกลียดเธอที่เธอจ้องหน้าฉันไม่ต้องมามองทำไมมันเดินช้าลงวะเฮ้ยเรามาผิดทางแน่ๆเลยอ๋อเหมือนว่าถ้ามีวิญญาณรอบๆมันเราจะเดินช้าปะวะเกี่ยวไหมเกี่ยวแหละเออันนี้ต้องเซฟแล้วแหละโอ้ยเธอเราได้หัวตุ๊กตามาแล้วมานี่สิเอาคัปปี้ขมาสิพวยอะไรเนี่ยม
ันมีหัวตุ๊กตาด้วยเหรอเราต้องไปไว้ที่ไหนอ่ะหัวตุ๊กตาเราเจอหัวตุ๊กตาแต่หัวตุ๊กตามันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นทางให้เราต้องไปห้องน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เดินมั่วแล้วโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันมีตุ๊กตาตรงไหนมั่งงงงงมากงงแบบงงแบบงงอ่ะเฮ้ยคือทำไมอ่ะอาจจะต้องเอาหัวตุ๊กตาไปไว้ไหนอุ้ยอุ้ยพูดผิดปุ่มเราไม่รู้ว่าหัวตุ๊กตาอยู่ไหนนะแต่ทางนี้มันตันไงประเด็นถูกปะล่ะก็มันตันแล้วก็ตอนนี้น่าจะไปที่หัวตุ๊กตาเนาะทุกคนเดี๋ยวเราขอนึกก่อนนะเราจะต้องไปข้างบนหรือเปล่ามันจะมีหัวตุ๊กตาอยู่อันนี้คือไม่รู้แล้วว่าเราเดินมั่วแล้วเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นวิญญาณนะที่เขาเดินตามเรามาแล้วเราก็ไม่ให้เขาจับเราหมอตุ๊กตาอยู่ตรงไหนมั้งวะเนี่ยจะไปรู้มันไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอละนี่ไงตอนนี้ก็มีเสียงเพื่อนมันในหัวอะไรฉันได้ยินเสียงเอาหัวฉันกลับมาตอนนี้ก็ได้ร่างกายของผีตัวนี้แล้วนะฮะหมอมันจะพูดเพื่อให้เรามันจะนำทางเราไปโอเคตอนนี้เสียงสูงมากเลยเหมือนกับเสียงเด็กที่พูดอย่างเชื่องช้าการฆาตกรรมเด็กมันเริ่มอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับภายในไม่เคยต้องการพวกเขาให้ไม่ต้องการไม่เคยป้องกันให้พวกเขาตายกลัวตัวเองหรือว่าตายกลัวด้วยความเจ็บปวดฉันขอโทษฉันรู้สึกละอายตัวเองเหลือเกินขอโทษจริงๆนะจะไม่ใช่คนที่เลวร้ายไม่เคยต้องการพวกเขาตายเลยแต่พวกเขาไม่ขอความช่วยเหลือฉันขอโทษฉันเสียใจตุ๊กตานี่มาเป็นของฆาตกรเหรอนี่ไม่อยากจะโมโหเธอเลยนะเหมือนกับกำลังเล่นอยู่แล้วเธอจะพูดในสิ่งที่เธอได้ยินตลอดไม่ได้นะฉันรู้สึกตลอดพวกเราไม่ต้องการสิ่งนี้ซะหน่อยเดี๋ยวก่อนเธอไม่คิดว่ามันอาจจะพูดตามฆาตกรไม่ใช่หรอเออมันอาจจะพูดตามฆาตกรก็ได้ตอนนี้ได้ Penitent Spirit มาฉันไม่เคยให้ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามนี่เก็บพี่สาวเธอมันเจ็บมากตอนนี้ได้เราอาจจะต้องกลับไปที่นู่นหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นตุ๊กตารู้สึกผิดนะเพราะงั้นถ้าเราเอาตุ๊กตารู้สึกผิดนี้ไปตรงนั้นเราอาจจะได้เจอใครก็ได้เฮ้ยผีติดบัก
พี่ติดบั๊กจริงๆอ่ะตุ๊กตานี่มันอาจจะเชื่อมโยงกับอีผีตุ๊กตาเด็กก็ได้อะไรอย่างนี้อันนี้เราเล่นมากี่ชั่วโมงวะเนี่ยโอ้โห1ชั่วโมง45นาทีก็เยอะเหมือนกันนะเออก็เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ซูซูโมโต้ซูซูโมโต้เปิดปากเธอเดี๋ยวนี้อ้าปากเร็วเหมือนว่ายังมีผีไม่พอเหมือนว่าผีมันยังจะไม่พอแค่นี้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันเกิดขึ้นยังไงกับเธอและตอนนี้มันน่ากลัวมากแต่ว่าเธอจะต้องพูดเธอจะต้องโดนคำสาปแล้วโดนฆ่าแน่ๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าเธอก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะยังมันเกิดขึ้นอะไรกันขึ้นเนี่ยฉันควรต้องทำไงดีเฮ้ยปฏิบัติตามผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดนะที่เธอจะทำให้พวกเขาโกรธนะเดี๋ยวพวกเขาก็ฆ่าพวกเราหรอกเดี๋ยวนะพวกเธอสองคนจะต้องมีอะไรที่พวกเธอได้ยินบ้างสิก็แค่ฟังตอนนี้ตุ๊กตานี้น่าจะเป็นของใครสักคนหนึ่งที่กักขังดวงวิญญาณไว้ในตุ๊กตาแม่จ๋าหมามีตอนนี้พักหลับให้พักผ่อนให้สงบนะโอเคไหมเธอไม่ต้องสังเวยชีวิตต่อไปแล้วมันมีเรื่องแย่เลยที่เกิดขึ้นกับเธอแต่ว่าเป็นคนแต่เรื่องในอดีตอ่ะก็เป็นคนที่เธอรักเหมือนกันไม่ใช่หรอครอบครัวเธอรอเธออยู่นะไปหาพวกเขาเถอะอันนี้อายุมีพูดดัดเสียงไม่ไหวแล้วขอร้องฉันรู้ว่าเธอทำได้เราไปหาผู้หญิงคนนั้นกันเถอะไปกันเถอะนะซูซูโมโต้เฮ้ยอะไรอ่ะไม่หยุดนะเฮ้ยไม่มายุกีดนะฮะอายูมิคว้างตุ๊กตานั้นทิ้งนะฮะอายูมินะฮะคว้างลงไปที่พื้นนะฮะแพนิคหมายถึงตื่นตกใจด้วยความตื่นตกใจแล้วก็ความผิดหวังนี่เธอเหรอไม่สิโอ้รอยเลือดแม่เจ้าอุ้ยนี่เราอยู่คนเดียวแล้วอ่ะตายห่าแล้วคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดเสียงเกมก่อนแล้วกันคือถ้ามันจะหรือว่าที่เราเจอศพตรงนี้ก็คือมันเชื่อมกับชัปเตอร์แรกเฮียอะไรเนี่ย นี่มันเป็นไปไม่ได้ซูซูมิมายุหรอชิซากิอย่าไปมองไม่เป็นไรเราต้องออกจากที่นี่กันต้นไม่ไหวแล้วเว้ยชิโนซากิใครอ่ะฉันเริ่มสูญเสียอะไรไปแล้วสินะชิโนเฮ้ยฆาตกร
เสียงแบบชุบเป็นเสียงลากมันเสียงอะไรเงี้ยเสียงลากนะฮะมันทุกคนไม่ต้องงงนะอะไรชุบชุบมาแต่ว่าชุบจริงนะเออจบเถอะนะฮะนี่คือจบแบบโอเคสุดแล้วนะไม่มีวองเอนดงเอนดิ้งนะอันนี้ก็เป็นครูนะฮะอ้าวครูตื่นแล้วอะอะไรกันเนี่ยเอาครูยังไม่ตายเหมือนว่าเชลนี้จะทำให้รู้สึกเสียพลังงานไปเยอะเลยหัวกระดูกอ๋อเสียงกระดูกบิดโอ้โหตายตายเสียงหายใจรุนแรงนี่เธอจริงๆเหรอเนี่ยเหมือนว่าเธอจะปลอดภัยแล้วก็เธอไม่ต้องห่วงนะเรื่องที่นักเรียนจะปลอดภัยอะแล้วดวงไฟวิญญาณคือใครแน่นอนจะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เธอจะต้องอินสตรัคเตอร์คืออะไรตอนนี้เธอก็จะต้องสั่งสอนไม่สิเธอไม่ฟาร์มิเลียลฟาร์มิเลียลไม่มีครอบครัวกระดูกอะไรเนี่ยกับพวกเขาแล้วเธอไม่ใช่แม่ของพวกเขานะแต่ว่าเขาคือเด็กนักเรียนของฉันนะฉันคิดว่าฉันพูดคำนั้นอยู่ตลอดที่ซาลากิอะคาเดมี่แล้วตอนที่ฉันพูดว่าฉันรักเด็กนักเรียนฉันมากฉันก็ดูแลพวกเขามาตลอดเลยเหมือนกับที่พ่อแม่เขาดูแลคุณไม่เคยเข้าใจหรอกการเป็นคุณครูอ่ะงั้นเหรอตอนนี้ตอบฉันมาหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นหรอแล้วนักเรียนฉันไปไหนหมดฉันได้ยินเสียงคนกรี๊ดน่ะมันคือเรื่องจริงหรอแสดงว่าจะต้องมีคนอื่นที่มาที่นี่ด้วยใช่ไหมเนเมรอสมันมีอะไรอ่ะ CORTOR มันมีร่างกายดวงวิญญาณร่างกายที่ตายไปมากมายแป๊บนึงนะมีพื้นที่ว่างอะไรอ่ะโอเคจะลองนับนะตอนนี้จะนับมาแล้วคนที่ยังตายก็คือมี9คนโอ้แขนขวาฉันเหมือนกระดูกหักเลยฮะแล้วเลือดพวกนี้มันเหมือนว่าเชลมันน่าจะมีเลขอยู่ที่หลังนะคืออะไรฉันสงสัยว่ามันนานแค่ไหนที่ฉันได้ออกไปจากที่นี่กันได้คิโนซากิและคิชินุมะเป็นห่วงมากเลยต้องกลับไปที่ห้องเรียนวิญญาณพวกนั้นก็ถูกขังตายที่นี่เหมือนพวกเราตอนนี้รู้สึกเกลียดแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อของใครสักคนหนึ่งเลยผู้คนติดอยู่ในนี่ที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเศร้าแล้วก็ความทอร์เมนทุกคนจะงงว่าทอร์เมนคืออะไรทอร์เมนนะฮะหมายถึงการทรมานเห็นไหมทอร์เมนพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วล่ะตอนนี้ต้องให้พวกเขากลับบ้านไปให้หมดเลยขอร้องทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะจบแล้วแหละติดตามต่อชัปเตอร์ที่3อู้หูเรียนจบสักทีสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันในชัปเตอร์ที่3ไอ้ปวดหลังมากเลยปวดหลังจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยก็เดี๋ยวติดตามต่อพาร์ทหน้านะฮะก็เดี๋ยวเราจะอัพโหลดคลิปนี้ลง YouTube นะฮะส่วนเรื่องปกคลิปเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในชัปเตอร์นี้นะฮะมันมีกี่ชัปเตอร์ไม่สนใจแต่ว่าเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นให้จบนะเพื่อความสบายใจของทุกคนเราทำได้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย